ช่องแปบัตซีค่ะก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่นะคะทางเซมเนี่ยก็เล่นเซิร์ฟใหม่เหมือนกันนะแอดเพิ่มไปได้นะคะชื่อแปบัตซีเลยค่ะอันนี้นะคะก็เริ่มต้นในส่วนของนาโกโก้นะคะเราจะเริ่มไปด้วยกันนะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเราก่อนนะคะใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วแบบปังปุริเย่นะหรือแบบเติมตัวครบๆนะคะหรือจะในช่วงของเขาเรียกไงผลิตของโรงงานใดๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องทำตามเลเวลของประสาทก่อนเนาะแล้วก็มาซื้อทางนี้ได้นะคะหรือจะเป็นเติมเพื่อหานะในส่วนของนาโกโก้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนมีหลากหลายแพ็คแล้วก็หลากหลายราคาเลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะทุกคนรับบริการนะคะเติมเกมมือถืออื่นๆด้วยนะราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยแน่นอนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเตอร์นะคะก็คือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทาง5นะคะเขาเรียกเอ็นเชียนของเรานะคะที่เจอกับคุกกี้แม่มดนะคะการต่อสู้กันครั้งใหญ่ณเวลานั้นนะคะก็คือเป็นสตอรี่เนื้อเรื่องต่างๆมาเลยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แบบเล่นใหม่เลยนะคะที่ยังไม่ดูเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังนะคะตามช่องทางต่างๆได้เลยเนาะสายเนื้อเรื่องนะคะก็ดูได้เลยเช่นกันนะคะเอาละค่ะก็ที่เราจะเคยเจอกันแล้วนะคะแบบตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีเทวิดานะคะโฮลี่เบอร์รี่นะโคโก้นะคะที่เปิดเนื้อเรื่องนะคะให้เราเนี่ยได้ทราบถึงเนื้อเรื่องของเขาแล้วนะแล้วก็ได้ลองใช้นะคะเอ็นเชียนตัวต่างๆเนาะในเซิร์ฟของเทวิดาโฮลี่เบอร์รี่นะคะหรือเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดเราสุ่มกันได้นะทุกคนนะคะเซฟก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะเผื่อใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นเลยคือเซฟอะชอบกราฟิกตอนช่วงนี้มากคือแบบมันสวยมากถ้าเกิดเขาทำเป็นการ์ตูนคุกกี้รันอันนี้แบบความคิดส่วนตัวนะถ้าเป็นในเชิงของคุกกี้รันคิงดอมหรือคุกกี้รันปกติก็ได้แล้วทำเป็นอนิเมะเล็กๆให้เราได้ดูกันเซฟว่าน่ารักมากอันนี้ค่ะเซฟชอบช็อตนี้มากคือมันเป็นอะไรที่แบบเท่มากอะทุกคนนะคะและเราก็ยังคงนะคะปริศนาอยู่เนาะว่าคุกกี้แม่มดเป็นใครมาจากไหนเซนลิลลี่นะคะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูกันนะคะก็จากการเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะทำให้เขาเรียกไงเหมือนผู้แบบผู้กล้าของเราเนี่ยก็ความจำเสื่อมด้วยนะคะก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรืออะไรอย่างนี้ก็มีการแยกย้ายกันไปนะคะก็ยังไม่พบเจอใครเนาะจนเนื้อเรื่องนะคะดำเนินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับคุณปู่เพียวนะคะเจอโฮลิเบอรี่เนาะแล้วก็เจอเป็นตัวของแม่มดนะคะก่อนอื่นนะคะใครที่สมัครมานะคะถ้าเกิดเชื่อมต่อบัญชีนะคะทางเน็ตเนี่ยเน็ตเพย์นะคะหรือเชื่อมกับ Facebook Gmail ของเราก็ได้นะคะให้คลิกที่อันใดอันหนึ่งเนาะเพื่อทำการลิงก์นะคะไม่สามารถใช้อันเดิมได้นะคะทุกคนเหมือนถ้าเซลเคยใช้ Facebook แล้วเนี่ยเซลก็ต้องใช้นะคะในส่วนของ Gmail เนาะหรืออื่นๆนะคะในการลิงก์นะคะหรือการเชื่อมบัญชีเนาะถ้าเราเชื่อมบัญชีเนี่ยเราจะได้อีก 3,000 เพชรนะคะมาสุ่มกันแบบตมุตมิมากเลยนะคะอันนี้ของเซฟเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครเชื่อม Gmail แล้วมันเชื่อมไม่ได้ให้ทุกคนออกแล้วเข้าใหม่นะคะไม่ต้องล็อกเอาท์ล็อกแค่ปิดเกมแล้วเข้าใหม่นะคะจะทำการเข้ามาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะก็จะทำการเชื่อมต่อนะคะต่อ Gmail ได้เลยค่ะเมื่อเรากรอกโค้ดนะคะในส่วนของช่องคูปองเรียบร้อยแล้วหรือตามลิงก์ด้านล่างที่เซฟแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเราได้เพชรมาจำนวน1แล้วนะคะเราจะลงด่านให้มันครบ 12,000 เพชรก็ได้เช่นกันนะของเซฟคือใจร้อนนะคะขอซุ่มก่อนแล้วก็รอบนี้เซฟจะไม่รีโหลดนะทุกคนนะคะจะใช้เป็นเซตนี้ซุ่มได้อะไรใช้เซตนั้นนะคะทุกคนแต่สำหรับคนอื่นนะคะเซฟอาจจะแนะนำนิดนึงคือลองซุ่มหา ID ที่ใช่หรือรอซื้อ ID เลยก็ได้นะคะบางคนน่าจะแบบว่ามีขาย ID อยู่นะทุกคนตัวละครครบหรือแบบID ปังๆอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเซิร์ฟใหม่ดาโกโก้อย่าลืมนะคะจะซื้อขายทุกครั้งถามเซิร์ฟถามอะไรดีๆนะทุกคน
เอาละค่ะไอดีของเซนนี่ปิกตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องบราวชูการ์นั่นเองนะคะก็จะบอกทุกคนว่าระหว่างตู้ซากุระกับตู้บราวชูการ์ให้สุ่มอันไหนให้ทุกคนสุ่มหาบราวชูการ์ก่อนนะคะแล้วถ้าได้บราวชูการ์ปุ๊บค่อยย้ายไปสุ่มซากุระนะคะเพราะว่าถ้าเทียบ2ตัวนี้เนี่ยเซว่าบราวชูการ์โอเคกว่านะคะในเชิงของการทำดาเมจเนาะหรือแบบคอยแบบแบกๆกันได้นะคะโอเคเซฟเกือบมากทุกคนนะนะคะเมื่อพูดแล้วก็ต้องทำตามที่บอกไว้เนาะก็จะใช้ไอดีนี้ไปก่อนนะคะก็จะทยอยสุ่มเรื่อยๆทุกคนนี่ค่ะมันจะมีแพ็คนะคะสำหรับการเติมใครที่แบบสายขี้สายลัดๆนะคะแบบเดินทางลัดเนาะใช้แบบมันนี่หน่อยๆนะทุกคนก็สามารถเติมกันได้นะคะที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเองนะคะก็เมื่อเราเคลียร์แล้วนะคะสิ่งที่เริ่มเล่นในนี้วันนี้นะคะเซฟอยากให้ทุกคนเนี่ยไต่อารีนาแค่แบบปลดล็อกอารีนาแล้วไปลงสัก 2-3 แมตช์อ่ะทุกคนเพราะว่าในรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอารีนานะคะมันรีซีซั่นซึ่งถ้ามันรีซีซั่นเนี่ยจบซีซั่นนะคะเราจะได้เพชรมาเนาะทุกคนแล้วถ้าได้เพชรเนี่ยเราจะได้ถึง 3,000 เพชรนะคะในการสุ่มเลยวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรีบเคลียร์ด่านเนาะให้ไปถึงในด่านของ3ด่านสเตจที่3ขีด1นะทุกคนไม่ต้องปั้นอะไรเยอะเลยทุกคนก็คือพยายามไต่ลงไปเรื่อยๆนะคะให้ถึง3ขีด1เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลดล็อกอารีนาและได้ลองลงอารีนาสัก2รอบนะคะพอเรามีสถิติที่เราได้ลงอารีนาไปประมาณ 2-3 รอบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะทำให้เรานะคะจบซีซั่นเราก็จะได้เพชรเราจะได้เพชรประมาณตอน 4 ทุ่มนะคะจบซีซั่นปุ๊บได้เลยนะคะมันเป็นพร้อมกันทุกเซิร์ฟเลยทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยที่เซฟไว้2-2มานะคะเซิร์ฟดาร์กโกโก้มีคนเป็นมาส2หลายคนมากทุกคนเห็นอันดับท็อปหรือเปล่านะคะโหเซฟเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลยทุกคนแรงมากนะคะอ่ะอันนี้นะคะการผ่านสเตจของเรานะคะก็ทยอยผ่านเรื่อยๆเนาะใครที่มีตัวอีพิกน้อยนะคะมีตัวแรเยอะนะคะก็เอาตัวแรมาใช้ได้ตัวไหนที่เป็นจู่โจมนะคะหรือเป็นแทงเนี่ยเอามายืนหน้าไว้ก่อนตัวฮิลนะคะแนะนำทุกคนว่าใช้เป็นคัสตาร์ดรุ่น3ฮิลก่อนได้ค่ะทางเกมนะคะก็จะมีแนะนำเรานะคะตั้งแต่อัพลูกกวาดนะคะการอัพผงสกิลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลสกิลให้กับน้องและเลเวลทำไมเราถึงพุ่งอัพได้5ใช่ไหมคะการอัพเลเวลได้เนี่ยขึ้นอยู่กับปราสาทของเราณตอนนั้นด้วยนะยิ่งอัพปราสาทนะคะเลเวลสูงๆเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยอัพเลเวลคุกกี้นะคะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะคะเซฟตั้งไว้อัพปราสาทแล้วก็ซื้อพวกโรงงานผลิตนะคะมาตั้งไว้ในเมืองเนาะของเรานะคะแล้วก็ทำการผลิตของนะคะหรือทำเควสคือหลักๆเซฟอยากจะแนะนำทุกคนนะคะอย่าลืมล็อกอินทุกวันด้วยเนาะนี่นะคะจะมีหน้าล็อกอินกิจกรรมเช็คชื่อนะคะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยนะทางซ้ายมือนะคะมันก็จะมีพอเราจะลุยไปเรื่อยๆเราก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งแบบเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะได้เพชรเยอะมากทุกคนแล้วก็ที่เซฟอธิบายค้างไว้นะคะอย่าลืมทำตามเควสนะคะขวามือของเราด้วยนะเพราะว่าเควสเล็กๆนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะถ้าเราทยอยตามเควสไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะปลดล็อกต่างๆได้ง่ายนะทุกคนนี่เห็นไหมคะเควสขวามือของเซฟตอนนี้มีแค่2เควสนะพยายามทำเควสขวามือให้ครบนะคะพอทำแล้วเสร็จปุ๊บจบแล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้เราไปอัพประสาทต่อนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของเขาเลยคือที่จริงเกมนี้อ่ะจะบอกทุกคนว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะคะคือเรากดโกไปปุ๊บมันก็จะลิงก์พาเราไปเลยว่าแบบให้เราทำอะไรต่อนะคะแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าจัดสถานที่ในเมืองให้ดีๆนะคะเราวางจะวางของไม่พอนะคะคิงดอมพาร์ทรอซื้อหลัง4ทุ่มได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าจะบอกทุกคนว่าคิงดอมพาร์ทถ้าซีซั่นนี้ไม่คุ้มแล้วนะคะให้ซื้อซีซั่นหน้าไปเลยนะทุกคนนะคะนี่ความสวยงามนะหรือถ้าใครเนี่ยอยากได้ต้นไม้ที่มันให้ลูกกวาดเรานะคะก็เติมก็ได้เนาะอย่างน้อยเลเวล1เราก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะ
ค่ะทำตามเควสด้านขวาเป็นหลักเลยนะคะนี่คือวิธีที่เซฟแนะนำตัวทุกคนนะแบบตั้งแต่เสิร์ฟเก่ายันเสิร์ฟใหม่หรือว่าให้ทำตามเควสด้านขวานะคะมันก็จะพาเราไปปลดล็อกต่างๆนะคะใครที่สายแต่งเมืองนะก็ทยอยแต่งเมืองได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนนะคะตอนนี้แบบยังเล็กอยู่ยังแต่งง่ายอยู่นะนี่ค่ะก็จะเซฟเนี่ยจะทยอยนะคะลงด่านเนาะเพื่อสะสมเพชรนะคะมาซื้อของต่างๆนั่นเองนะคะนี่นะคะสเตตแต่ละสเตตเขาจะมีวิธีการสอนเราเนาะในการใช้ออโต้นะคะแล้วก็กดคูณได้เนาะถ้าเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านช้าเกินไปใช่ไหมกดคูณ5ไปเลยจ้านะคะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆค่ะของเซฟเนี่ยก็อาจจะมีสคริปต์บ้างนะคะเพราะว่าเราเล่นเน้นนะคะเล่นให้แบบว่าผ่านไปเยอะๆก่อนเนาะทยอยมาอารีนาให้ได้นะคะนี่คือเป้าหมายหลักสำหรับเซฟแล้วก็ของทุกๆคนนะในส่วนของทีมมังกรกิลด์เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะทุกคนก็ให้เน้นในส่วนของอารีนานะคะเพื่อรับในส่วนของเพชรนะคะเมื่อจบซีซั่นก่อนอย่าลืมค่ะตัวละครใดที่เราสุ่มได้นะคะก็อย่าลืมนะที่จะอัพดาวให้น้องด้วยนะคะเฮ้ยรอบนี้เราได้อีพิกแล้วทุกคนอาจจะมาช่วยแบ่งเบาภาระบราชูก้าของเราได้นะคะมันลุ้นกันว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ตัวไหนบ้างนะคะใครที่แบบว่าสายขี้เกียจสุ่มแล้วเนาะก็ลองเล่นไปเรื่อยๆได้ค่ะเราสะสมเพชรแล้วเราค่อยมาซื้อแต่ละตัวเนี่ยได้นะทุกคนไม่ได้แบบซีเรียสใดๆเอ้ยคลื่นซัดใส่หาดทรายชายหาดโอ้ยแม่นางฟ้าทะเลเดี๋ยวกดไอ้นี้หลักดีกว่าจะได้จ้าสุดปังมากแล้วคือตอนเล่นไอดีหลักอ่ะกว่าจะได้นางก็คือนานมากมากจำได้เลยเพราะว่าเซฟกว่าจะได้รีวิวตัวนี้เนี่ยคือแบบนานมากโขอ่ะทุกคนโอเคค่ะได้น้องซากุระมาแล้วนะคะฮะโอเคอย่างน้อยนะคะทีมของเราทีมของเซฟนะคะก็จะมีตัวที่พอยืนแทงให้ได้บ้างเนาะแล้วก็มีดาเมจหลักนะคะนี่โอเคอัศวินเนี่ยใช้แทงได้นะทุกคนไอดีเซิร์ฟเพียวเซฟใช้อัศวิน คือบอกเลยว่ายืนยากมากนะคะมันใจจะเริ่มนะคะยืนยากลำบากเนาะตอนเลเวลประมาณสเตจที่5 6 7ช่วงนั้นจะเริ่มยากนะคะตอนนี้เราก็ทยอยเนาะเก็บนะคะเพชรเก็บได้ๆนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อทำการสุ่มเนาะหาตัวใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะเมื่อเรานะคะเล่นสเตจนี้จบอาจจะบอกทุกคนว่าตัวฮิลนะคะถ้าเรายังไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้คัสตาร์ดรุ่น3ที่ทางเกมเนี่ยแจกมาให้นะคะให้เราเนี่ยเล่นได้ทุกคนแล้วน้องไม่ได้แย่นะคะน้องมีโลกพลังชีวิตด้วยเนาะค่อนข้างดีนะคะนอกนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะมีตัวแทงค์ตัวอะไรเนาะตัวดาเมจอะไรนะคะของเซฟเนี่ยเป็นดาเมจ3แทงค์1นะคะแทงค์ของเซฟเนี่ยอาจจะยังยืนไม่ได้เนาะอาจจะต้องใช้สายที่เป็นสายป้องกันนะคะมายืนนี่ค่ะเราก็เริ่มเล่นพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Day 1นะคะที่เซฟได้มานั่งลองเล่นจริงๆจังๆถึงเซิร์ฟใหม่ดูเนาะว่าถ้าเป็นสายฟรีแบบไม่เติมใดๆเนาะได้ทำไกด์ให้กับมือใหม่ด้วยนะคะว่าเริ่มต้นยังไงดีเนาะแล้วเซฟก็เลยเริ่มไปกับทุกคนเลยนะคะเซิร์ฟเพียวยังคงเล่นอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะรอนะคะปรับทีมเนาะของน้องซากุระนะคะค่ะก็เมื่อเราตะลุยด่านนะคะอย่าลืมนะมารับนะคะในส่วนของกิจกรรมด้วยนะมันแจกค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ละอย่างนะคะนี่คือทำตามเควสด้านขวาเนาะแล้วก็มาตามรับนะคะพวกกิจกรรมด้านซ้ายในส่วนของต้นไม้แห่งความหวังนะคะอันนี้เราส่งแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเนาะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะผลิตของมาเพื่อส่งตรงนี้นะคะเยอะๆเลยช่วงต้นเกมคือจะบอกว่าตอนยังไม่มีในส่วนของรถไฟอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะทุกคนคือผลิตนะแล้วก็ทยอยส่งนะคะสะสมเงินให้ได้เยอะๆเลยทุกคนต้องบอกทุกคนว่าทยอยให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันมีผล
มากๆในอนาคตคือเหมือนของเซฟเนี่ยเซฟไม่ค่อยได้ส่งเท่าไหร่เนาะแล้วพอจะใช้เงินในการเปลี่ยนท็อปปิ้งนะคะคือมันแบบลำบากมากเหมือนการอัพประสาทหลังๆแล้วเนี่ยพอประสาท12 13 14 15มันใช้เงินในการอัพประสาทอย่างเป็นล้านเลยนะคะคือมันหลายล้านมากๆก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเก็บภาพเป็นไปได้นะคะสะสมเงินให้เยอะนะคะผลิตในสิ่งอัปเกรดในสิ่งที่จำเป็นหรือสร้างในสิ่งที่จำเป็นตามเควสก่อนนะคะแนะนำว่าให้ทำตามเควสไปก่อนเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะรีบร้อนเนาะในการสร้างต่างๆนะคะเอาละค่ะเมื่อมาสู่นะคะอารีนาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับการแนะนำนะคะให้เราได้รู้กันเนาะเราก็เริ่มทำทีมต่อสู้ได้เลยค่ะก็คือที่จริงเรากดทีมแนะนำก่อนได้นะแล้วก็สมบัติเนี่ยใช้เป็นอันไหนก่อนก็ได้ทุกคนนะคะเอาละค่ะก็จะบอกเนี่ยเราตีได้ทุกทีมเลยทุกคนคือเลือกตีก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยมีแต้มนะคะในอารีนาของซีซั่นนี้เนาะเรานะคะจะได้เพชรหลังจบนะคะอันนี้เซฟย้ำทุกคนมากๆเลยนะคะย้ำแบบทั้งคลิปแล้วเนาะว่าแบบวันแรกนะคะก่อน4 ทุ่มทุกคนรีบตะลุยด่านนะคะแล้วมาอารีนาดีกว่านะคะนี่อันนี้คือแบบว่าบอกแหล่งได้เพชรเพิ่มเลยนะได้ต้อง 3,000 เพชรเนี่ยทุกคนขั้นต่ำนะคะไหนจะมีเหรียญอารีนาที่เราสามารถใช้ซื้อนะคะพวกเศษหรือพวกต่างๆเนี่ยมาช่วยอัปเกรดตัวละครของเราเนาะท็อปปิ้งนะคะตอนนี้เนี่ยเซฟไม่ชัวร์แล้วว่ามันสร้างได้ตอนไหนนะคะแต่ว่ามันจะมีพอเราทำตามเควสไปใช่ไหมมันก็จะมีให้เรานะเริ่มแอดท็อปปิ้งใส่เข้าไปนะท็อปปิ้งเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งหนึ่งเนาะสำหรับการเล่นอารีนาหรือลงดาบต่างๆมากเลยนะคะตัวละครที่ใช้เนี่ยเน้นเอาอีพิกมาลงก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาตัวฮิลมา1ตัวนะคะตัวน้องคัสตาร์ดรุ่น3ก็ได้เนาะเมื่อของเซนเนี่ยเอาหมาป่านะคะมายืนแทงไว้ก่อนเนาะเพราะเราเนี่ยไม่มีตัวแทงใดๆนะคะก็ถือว่าเอามายืนนะคะเพื่อช่วยเนาะสมาชิกในทีมไปก่อนนะคะเมื่อเราเลื่อนขั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้เพชรนะคะเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยเนาะแต่ละคนก็เพิ่งเล่นเหมือนเราอยู่แล้วค่ะเราก็เริ่มไต่เลยนะคะอารีนาเนี่ยมันก็จะเริ่มไต่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครเนี่ยสายขยันนะสายแบบเริ่มแบบลงดาเรื่อยๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วทำให้ทางของทีมเราเนี่ยสามารถอัปเกรดเลเวลขึ้นไปได้นะคะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่ามี2 อย่างนะคะที่อยากให้ทุกคนทำนั่นก็คือการลงดาน1ลงอารีนานะคะลงดาเพื่อปลดล็อกเควสต่างๆนะคะของการอัปเกรดปราสาทนะย้ำนะคะอัปเกรดปราสาทอัปเกรดปราสาทนะคะจะทำให้เพดานเนาะของการอัปเลเวลเนี่ยหรือแม็กเลเวลของเราสูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอัปเกรดในส่วนนี้กันด้วยนั่นเองค่ะนะคะมีผลมากๆเลยนะจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยอัปเกรดแล้วก็ได้ลองเล่นนะคะอารีนาดูไม่ต้องซีเรียสเลยในซีซั่นแรกนะคะเดี๋ยวเรารอดูในซีซั่นถัดไปกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะคือแลนด์มาร์คชิ้นหนึ่งที่เซฟจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยซื้อกันนะคะแลนด์มาร์คชิ้นนี้จะซื้อได้ก็ต่อเมื่ออัพเลเวลประสาทนะคะเป็นเลเวล 2-3 เนี่ยทุกคนน่าจะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเลเวล 3นะคะก็การซื้อพวกแลนด์มาร์คมาวางมีผลด้วยนะคะต่อการอัปเกรดประสาทก็คือถ้าอัปเกรดประสาทสูงเท่าไหร่มันจะปลดล็อกนะคะให้เราสามารถซื้อพวกแลนด์มาร์คเมืองเนี่ยมาต่อเติมนะคะหรือมาเสริมได้นี่เห็นไหมคะถ้าอัพประสาทเลเวล4มันก็จะปลดล็อกเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ช่วยในการเพิ่มพลังโจมตีนะทุกคนนี่นะคะแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เซฟแปะไว้5แลนด์มาร์คแล้วนี่ที่มีอันนึงนะคะจะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังอัตราคริติคอลนะคะแต่นั้นเนี่ยมันใช้8,000เพชรในการซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนอาจจะยังชะลอตรงนั้นก่อนก็ได้นะคะส่วนแลนด์มาร์คที่อื่นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ2,500เพชร2,400เพชร3,000เพชรหรือใช้เงินนะคะในเกมซื้อประมาณ70,000หรือ 100,000 นะคะทุกคนก็สามารถทยอยซื้อได้นะคะแนะนำให้ใช้นะคะในส่วนของพลังโจมตีก่อนนะคะแล้วตามด้วยลดความเสียหายนะคะ2อันนี้ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับการลงด่านและลงอารีนานะคะทุกคนส่วนเพิ่มอัตราคริติคอลเนี่ยค่อยซื้อตามลงมาได้ค่ะจากนั้นนะคะค่อยซื้อป้องกันและพลังชีวิตตามลำดับได้เลยค่ะ
นะคะก็แลนด์มาร์คมีผลมาสามารถใช้ได้ในระยะยาวนะคะเรื่องสูตรวิจัยเซฟจะยังไม่แนะนำทุกคนก่อนเพราะว่าเลเวลอาจจะยังไม่ถึงกันใช่ไหมคะเซฟก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยๆแลกเป็นเทียร์สเต็ปก่อนอันนี้ก็เป็นเดย์วันของเซฟนะคะสำหรับการเล่นเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมในเซิร์ฟเวอร์ของดาร์กโกโก้นั่นเองค่ะนะคะถ้าใครนะคะว่างๆก็ตะลุยลงด่านเยอะๆนะคะเซลบอกเลยว่ามีผลแน่นอนค่ะเมื่อเราซื้อแลนด์มาร์คได้แล้วนะคะแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้อัพประสาทเนาะก็สามารถสุ่มตัวละครได้เลยนะคะในระหว่างนี้ว่าเราได้ตัวละครอะไรบ้างเนาะนะคะนี่ค่ะโอเคถือว่าทยอยเก็บเศษไปนะคะเราจะได้ไมเลดมา60ด้วยนะทุกคนก็สามารถเอาไมเลดนะคะไปสุ่มหาสมบัติเนาะมาใช้ได้นะคะสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเซฟจะอธิบายใน Day 2นะคะหรือวันที่2หลังจากการเล่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยทยอยกันก่อนเนาะเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากที่จะหากิลนะคะก็คอมเมนต์หากิลกันข้างล่างได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีคนนะคะหลากหลายคนที่เล่นเซิร์ฟดาร์กโกโก้แล้วยังไม่มีกิลด์เซฟจะสร้างกิลด์ขึ้นมาเองทางนั้นนะคะก็จะได้นะคะรวมคนไทยอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เซฟก็ไปอยู่กับต่างชาตินะคะสำหรับกิลด์นะคือเซฟเนี่ยมาเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเขากำลังสรุปคะแนนสัปดาห์พอดีสำหรับการตีมังกรนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่กิลไหนไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยออกกิลมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเซฟดูก่อนว่าคนที่เล่นเซิร์ฟดาร์กโกโก้เนี่ยเยอะหรือเปล่าเนาะสำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะเน้นค่ะอย่างที่เซฟบอกนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งเนาะเน้นอะไรบ้างนะคะเน้นการลงด่านเก็บสแต็กนะคะเก็บเพชรไปเรื่อยๆทำเควสตามด้านขวามือที่เขาได้ให้เควสไว้ในเมืองนะคะในอาณาจักรของเรานะทำตามเควสนั้นทั้งหมดเลยค่ะอันไหนเริ่มติดแล้วเนี่ยก็เริ่มค่อยเริ่มทยอยไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทำตามเควสด้านขวาเรียบร้อยเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถอัพประสาทเลเวลประสาทได้นะคะยิ่งอัพเลเวลประสาทสูงเท่าไหร่ยิ่งอัพตัวของลูกกวาดนะคะหรืออัพเลเวลของตัวคุกกี้เนี่ยได้มากเท่านั้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าอัพเลเวลมีผลมากๆเลยนะนะคะก็สุ่มตัวละครได้ตามระดับหนึ่งแล้วค่อยมาซื้อแลนด์มาร์คนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเพิ่งเริ่มเล่นนะคะแล้วสุ่มเกลือไม่ต้องตกใจไปแล้วทุกคนทยอยเก็บเศษหรือว่าสะสมกันได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีในพาร์ทของแมปมืดอีกเดี๋ยวเซฟจะมาแนะนำทุกคนนะคะเอาล่ะก็สำหรับเดย์วันนี้นะคะก็ประมาณเท่านี้ก่อนอย่าลืมไปลงอารีนาก่อน4 ทุ่มนั่นนะคะเพราะวันนี้รีซั่นแล้วเราก็จะได้เพชรฟรีๆกันเลยนะทุกคนนะคะ3,000 เพชรแน่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะเซิร์ฟเวอร์ดาร์กโกโก้นะทุกคนก็โชคดีมีชัยโชคชัยมีบัวค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมเลยมากๆเลยนะคะก็หากพลาดกันใดขอภายในนาทีนี้ด้วยนะคะถ้าเสียงดังเกินไปหรือตรงไหนที่รู้สึกว่าอยากให้เซฟปรับปรุงเนี่ยบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเซฟจะนำไปปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.